พนักงานบริษัทบันเทิงดังช็อกข่าวร้ายปิดตัวร้องช่วยด้วยเงินชดเชย 16% บริษัทแจ้งจากกรณีมีกระแสข่าวลือสนั่นเพจเคลี้ยงรีโมทโพสต์เตรียมช็อกปิดบริษัทบันเทิงดังระดับตำนานเป็นข่าวลือสนั่นเขย่าวงการบันเทิงชนิดช็อกทั้งบางว่ามีบริษัทระดับบิ๊กอายุหลายทศวรรษเตรียมปิดตัวแบบฟ้าผ่านั้นปรากฏว่าในโลกโซเชียลมี TikTok ที่ระบุเป็นพนักงานของบริษัทบันเทิงดังโพสต์คลิปภาพตึกบริษัท JSL พร้อมข้อความว่าตกใจแรงวันนี้ข่าวรายที่ไม่อยากได้ยินปิดบริษัทประกาศปิดบริษัทเงินชดเชยทั้งหมดที่จะได้ได้แค่ 16% มันใช่เหรอทำกับพนักงานที่รักและตั้งใจทำงานให้คุณแบบนี้ได้ยังไงพร้อมทั้งยังบอกด้วยว่าปิดบริษัทไม่ว่านะคะเราเข้าใจแต่เงินชดเชยที่ได้เอาเปรียบพนักงานสุดๆเลยค่ะให้แค่ 16% ของเงินชดเชยทั้งหมดมันเลวร้ายสุดรักเขาแต่เขาไม่รักเราท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจพร้อมทั้งวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องดังกล่าวเป็นจำนวนมากด้านบริษัท JSL ออกจดหมายชี้แจงล่าสุดได้ว่าชี้แจงเรื่องการยุติการดำเนินงานบางส่วนของบริษัท JSL Global Media จำกัดบริษัท JSL Global Media จำกัดได้ดำเนินงานด้านการผลิตสื่อสำหรับโทรทัศน์การสร้างบุคลากรสำหรับวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังการรับจ้างสร้างสรรค์และผลิตงานสำหรับภาครัฐและเอกชนติดต่อมาเป็นระยะเวลา43ปีในช่วง8ปีที่ผ่านมานั้นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสื่ออย่างมากทั้งการเกิดขึ้นของสถานีโทรทัศน์จำนวนมากทั้งผลกระทบจากดิจิทัลดิสรัปชันและการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทได้รับผลกระทบอย่างมากแม้ตลอดมาบริษัทจะพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆเพื่อให้สามารถยืนหยัดในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงได้ต่อไปเพื่อที่จะได้สร้างผลงานที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ชมของเราแต่ก็ยังไม่บรรลุผลตามที่ตั้งเป้าหมายได้บริษัท JSL Global Media จำกัดจึงเห็นสมควรที่จะยุติการดำเนินงานบางส่วนลงนับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปบริษัทขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านได้แก่สถานีโทรทัศน์บริษัทเอเจนซี่โฆษณาลูกค้าทางภาครัฐและเอกชนตลอดจนเพื่อนในวงการสื่อมวลชนและผู้ชมที่รักที่ให้การสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอดรวมทั้งขอขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจทำงานกันมาอย่างยาวนานด้วยดีตลอดมาและหวังว่าในวันข้างหน้าเราจะได้มีโอกาสกลับมาสร้างสรรค์งานในรูปแบบใหม่ๆให้กับสังคมและผู้ชมของเราอีกครั้งรวมทั้งเรายังมั่นใจว่าคนของ JSL มีพลังและอุดมการณ์อันแรงกล้าที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้กับวงการและประเทศชาติต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ